สุพิสารรับณัฐพงศ์ถูกเสนอนั่งหัวหน้าพรรคสราวุธเลขาธิการพรรคไม่หวั่นต่อสู้คดี44ส.ส.การเมืองวันที่9สิงหาคม2567 9:19 น.สุพิสารรับณัฐพงศ์ถูกเสนอนั่งหัวหน้าพรรคส่วนสราวุธเลขาธิการพรรคไม่หวั่นต่อสู้คดี44ส.ส.เข้าชื่อแก้หมู่112ยังเราก็ยักไหลแล้วไปต่อลั่นคำเพื่อประชาชนวันที่9สิงหาคม67ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์พลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถอดีตส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตพรรคก้าวไกลเปิดเผยถึงการประชุมส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลช่วงคืนก่อนหน้าว่ามีการอำลาของกรรมการบริหารชุดเก่ากล่าวขอบคุณพร้อมให้กำลังใจซึ่งกันและกันโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกครื้นสนุกสนานจากนั้นแบ่งกลุ่มไปรับประทานอาหารกันต่อที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งขณะที่ส.ส.ส่วนหนึ่งยังประชุมต่อจนดึกซึ่งในที่ประชุมมีการโหวตตามที่มีแคนดิเดต2ชื่อคือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิตามกระแสข่าวซึ่งผลโหวตของส.ส.ให้นายณัฐพงษ์เป็นหัวหน้าพรรคส่วนเลขาธิการพรรคคือนายสราวุธใจหลักซึ่งจะนำรายชื่อเสนอเข้าที่ประชุมเช้าวันนี้ส่วนส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลยืนยันว่ามาครบยกเว้นเฉพาะนายจุลพงษ์อยู่เกตส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตพรรคก้าวไกลซึ่งจะต้องติดตามดูอีกครั้งหนึ่งในวันนี้พลตำรวจตรีสุพิสารเปิดเผยอีกว่าวาระวันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตามขั้นตอนหัวหน้าพรรคคนเก่าต้องลาออกแล้วพิจารณาเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่หากหัวหน้าพรรคคนใหม่ได้รับการโหวตเห็นชอบจากที่ประชุมแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเสนอผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคตั้งแต่เลขาธิการเหรัญญิกโฆษกรวมถึงการตั้งชื่อพรรคข้อบังคับพรรคพร้อมยอมรับว่าเป็นไปตามรายงานที่ระบุว่าพรรคประชาชนส่วนเรื่องคำร้องปปช.ต่อ44ส.ส.ที่เข้าชื่อแก้มาตรา112เข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่ชี้ว่าเป็นไปตามที่ปปช.ได้กล่าวตามคันลองของกฎหมายทางพรรคพร้อมที่จะต่อสู้และเมื่อถึงเวลาพรรคจะใช้กฎหมายดำเนินการตามคันลองเช่นกันพลตำรวจตรีสุพิสารยังทิ้งท้ายว่าเราก็ยักไหลแล้วไปต่อซึ่งหลังจากนี้จะมีการต่อสู้หลังถูกยุบพรรคหรือไม่มองว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองแต่ยืนยันที่จะทำหน้าที่เพื่อประชาชนราวฟ้าร้องไห้หนักเสียโบ๊ทลั่นผมไม่ได้ทำอะไรเผยเหตุความเจ็บปวดบันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 13:56 น.ราวฟ้าน้ำตาไหลพรากร้องให้หนักเสียโบ๊ทลั่นรีบบอกผมไม่ได้ทำอะไรเผยเหตุความเจ็บปวดจะเป็นหมามีแล้วต้องเข้มแข็งโปรโมเตอร์ค่ายมวยดังเสียโบ๊ทณัฐเดชโพสต์คลิปดาราสาวพราวฟ้าภรรยากำลังร้องไห้อย่างหนักน้ำตาอาบแก้มพร้อมทั้งเสียโบ๊ทรีบบอกเลยว่าผมไม่ได้ทำอะไรนะครับทุกคนผมออกตัวก่อนเลยนะครับผมไม่ได้รังแกอะไรภรรยาผมเลยผมดูแลภรรยาผมดีมากตื่นตั้งแต่เช้าพาเด็กไปฝากไข่วันนี้เอาไข่ไปฝากแล้วเรียบร้อยเด็กตื่นตั้งแต่หกโมงแต่ตอนนี้ร้องไห้ทำไมเป็นอะไรไหนบ็อกซี่อาการมันเป็นยังไงร้องไห้ทำไมพราวฟ้าไม่รู้พี่ไม่ได้แกล้งไม่ได้ทำอะไรหนูใช่ไหมพราวฟ้าสายหัวไม่ได้ทำนะหนูเป็นเองใช่ไหมพราวฟ้ายักหน้าหนูอยากร้องไห้เองปวดท้องเหรอตึงท้องเดินไม่ได้มันแน่นไปหมดอยากร้องไห้ออกมาเองพยักหน้าอันนี้ร้องจริงคือฝากไข่มาแล้วอาการของคนหลังฝากไข่ออกมาจากห้องผ่าตัดเขาบอกต้องใช้เวลา 2-3 วันท้องจะอืดท้องจะตึงอึดอัดเคลื่อนไหวไม่สะดวกนั่งก็อึดอัดพูดก่อนที่ไม่ได้รังแก
เดี๋ยวมาว่าพี่แกล้งทำร้ายหนูจะเป็นหมานี้แล้วต้องเข้มแข็งหนูต้องอดทนต้องสู้ๆวันเดียวก็จะผ่านพ้นไปโดยมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากบ้างก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบเดียวกับพราวฟ้าเช่นกันอาทิงือสู้ๆนะพี่พราวฟ้าเป็นกำลังใจนะคะพี่พราวฟ้าเราล่าสุดที่ไปฉีดสีรังไข่มากรีดลั่นห้องเจ็บมากโกกกปวดมากที่สุดแดดในชีวิตร่างเหมือนจะฉีกสู้ๆนะคุณพราวฟ้าเคยเป็นค่ะตอนเก็บไข่เราร้องไห้เหมือนกันค่ะยิ่งตอนจะใส่ตัวอ่อนหมอให้ยาฮอร์โมนหนักมากร้องไห้ตลอดเลยเพราะร่างกายคุณแม่เจอฮอร์โมนเยอะค่ะของเราตอนนี้ได้เบบี้มาแล้วค่ะสู้ๆนะคะคุณแม่เป็นกำลังใจให้เป็นต้นสี่สิบสี่ส.ส.เก้าไกลระทึกยกสองปปช.เดินหน้าไต่สวนต่อลั่นไม่มีใบสั่งการเมืองการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 14:57 สี่สิบสี่ส.ส.เก้าไกลระทึกยกสองปปช.เดินหน้ายังไต่สวนต่อปมผิดจริยธรรมเสนอแก้หมู่112ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายลั่นไม่มีใบสั่งจากการเมืองเมื่อเวลา 13:30 นวันที่8สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้สัมภาษณ์กรณีการพิจารณาคดี44ส.ส.พรรคก้าวไกลร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งกำลังอยู่ในการพิจารณาของปปช.ในข้อหาฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงโดยนายนิวัติชัยกล่าวว่าคณะกรรมการปปช.มีมติแล้วว่าการตรวจสอบนั้นมีมูลเบื้องต้นมีพยานหลักฐานเบื้องต้นตามแนวทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคณะกรรมการจึงมีมติสั่งไต่สวนแล้วทั้ง44คนส่วนข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการไต่สวนแต่ยังไม่ได้ให้ผู้ต้องหามาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเมื่อถามว่าได้ประเมินหรือไม่ว่าระยะเวลาของการพิจารณาคดีจะยาวนานถึงเมื่อไหร่นายนิวัติชัยกล่าวว่าตนคิดว่าไม่น่ายาวพอข้อเท็จจริงปรากฏน่าจะครบอยู่ที่การวินิจฉัยเรื่องข้อกฎหมายถึงเจตนาเมื่อถามว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่นายธีรยุทธสุวรรณเกศรทนายความอิสระยื่นเป็นหลักฐานแนบมาด้วยถือเป็นเอกสารสำคัญในการประกอบการพิจารณาหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าก็อาจจะเป็นข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมแต่ต้องให้คณะกรรมการไต่สวนไปพิจารณาตนขอไม่ก้าวล่วงเมื่อถามกรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะไปยื่นหนังสือขอให้ปปช.ไม่จำเป็นต้องไต่สวนเนื่องจากมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายนิวัติชัยกล่าวว่าเรื่องการให้ความเป็นธรรมอยู่ที่ข้อกฎหมายเพราะเรื่องนี้ต้องจบที่ชั้นศาลซึ่งศาลต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณานายนิวัติชัยกล่าวต่อว่าดังนั้นการให้ความเป็นธรรมขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานหากใช้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวก็อาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหาและขณะนี้พยานหลักฐานยังไม่ครบถ้วนตามข้อกฎหมายส่วนคำวินิจฉัยของศาลผูกพันทุกองค์กรหรือไม่นั้นต้องไปดูว่าผูกพันในเรื่องอะไรเมื่อถามว่าการเสนอแก้ไขมาตรา112ถือว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าหากเป็นความผิดทางอาญาก็อาจเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงส่วนที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเอาผิดทางการเมืองตนคิดว่าอยู่ที่ข้อเท็จจริงและหลักฐานมากกว่าเชื่อว่าประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบได้ขณะที่นายเอกวิทย์วัชวรรณกรรมการปปช.กล่าวเสริมว่าเนื่องจากมีผู้ถูกกล่าวหาหลายราย
แต่ละรายมีข้อเท็จจริงต่างกันการไต่สวนจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต้องให้ข้อเท็จจริงทั้งที่มีคุณและโทษเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงได้เต็มที่กระบวนการยุติธรรมรวบรัดไม่ได้แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนซึ่งคณะกรรมการก็ดำเนินการอยู่ไม่ได้ล่าช้าแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะแต่ละคนอาจเกี่ยวข้องไม่เหมือนกันยืนยันว่าไม่ได้ละเลยส่วนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นข้อที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาแต่ต้องพิจารณาทุกแง่มุมทั้งข้อเท็จจริงและกฎหมายยืนยันว่าเราทำงานไม่มีอคติอยู่บนข้อเท็จจริงและกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจะให้รวดเร็วได้ดั่งใจไม่ได้การล่าช้าเป็นการปฏิเสธความยุติธรรมแต่ถ้ารวบรัดเกินไปความเป็นธรรมก็ไม่เกิดนายเอกวิทย์กล่าวเมื่อถามว่ากรอบเวลาในการดำเนินการพอจะระบุได้หรือไม่นายเอกวิทย์กล่าวว่าต้องดูหลักฐานของแต่ละรายและในการจะเชิญแต่ละคนมาบางคนก็ติดธุระมาไม่ตรงตามเวลาที่เรานัดรวมถึงการขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆอาจจะยังไม่ได้รับแต่ผมยืนยันว่าดำเนินการไปตามทุกขั้นตอนย้ำว่าไม่มีใบสั่งจากไหนหรือเข้าข้างพรรคการเมืองฝ่ายใดเราอยู่ในฝั่งที่เป็นกลางและให้โอกาสทุกฝ่ายไม่มีใบสั่งทางการเมืองไม่มีใครมาสั่งผมได้นายเอกวิทย์กล่าว